จะมีเรื่อง linked list แปดคิว hash table tree graph นะครับพวก linked list แปดคิว hash table เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราจะใช้จากไลบรารีคนอื่นเท่านั้นแหละเราไม่ได้เขียนเองเราไม่ได้สร้างเองแต่ว่ามันก็ใช้จุดในการแก้โจทย์อะไรก็แล้วแต่เยอะแยะมากมายนะครับพวกนี้ก็คืออย่างน้อยต้องรู้ว่าทำงานยังไงเราอาจจะไม่ได้สร้างเองก็ได้หรืออาจจะสร้างเองแบบซุปเปอร์ซิมเปิลก็ได้กันเดี๋ยวมีตัวอย่างนะครับก็เว็บเดิมนะครับมีไปให้ลองใช้งานได้เดิมมี linked list มี stack มี queue linked list ก่อนนะครับ linked list เนี่ยเป็นพื้นรูปพื้นฐานของ data structure ทุกตัวนะครับตัวเนี่ยที่อยู่ในตัวกระดานเมื่อกี้ทุกตัวเลยนะครับเป็นรูปพื้นฐานลักษณะของ linked list เนี่ยจะเป็นการเก็บข้อมูลโดยที่มีการใช้ pointer ชี้ไปตลอดเวลาชี้ไปตัวต่อไปว่าตัวต่อไปมีค่าเท่าไหร่นะครับลักษณะจะคล้ายๆอะไรแต่ไม่เหมือนคล้ายๆอะไรแต่ไม่เหมือนโดยที่ถ้าอะไรเนี่ยมันจะมีพื้นที่ติดกันถ้าลิงก์ลิสต์จะมีพื้นที่แยกกันเดี๋ยวผมวาดกระดานอีกทีนึงค่อยวาดกันข้อเด่นของลิงก์ลิสต์ก็คือทำให้เราใช้เมมโมรีแบบกระจายไปหลายๆที่ได้นะครับกระจายอาจจะอยู่ตัวหนึ่งเก็บข้อมูลไว้ที่ตำแหน่งบนตัวหนึ่งตัวถัดไปอยู่ตำแหน่งกลางตัวถัดไปอยู่ตำแหน่งล่างอะไรประมาณนี้ทำให้เราไม่จำเป็นต้องจองเมมโมรี่ผืนใหญ่ที่จะใช้งานนะครับโดยที่เราอาศัยว่าอ๋อมีรูตรงนี้ไปขอใช้นิดนึงไปรูตรงนี้ว่างไปขอใช้นิดนึงมีรูตรงโน้นว่างไปขอใช้นิดนึงแล้วก็เอาพอยเตอร์มาชี้ต่อๆกันมันก็จะได้พื้นเมมโมรี่เหมือนจะได้เมมโมรี่ผืนใหญ่แต่ว่าไม่ต่อกันมันจะไม่ได้ต่อกันนะครับก็จะทำให้การบริหารจัดการเมมโมรี่เนี่ยมันง่ายขึ้นในทางลึกๆแล้วมันก็จะบริหารง่ายขึ้นเราจะไม่ได้ไปเกี่ยวจัดการเมมโมรี่โดยตรงพวกนั้นหรอกนะครับแต่ว่าโดยคอนเซ็ปต์แล้วมันมีประโยชน์ประมาณนี้ว่าทำให้จองผืนเมมโมรี่โดยที่กระจายไปได้นะครับสมาชิกตัวสุดท้ายนะครับคือเราก็คือเมื่อมันไม่มีสมาชิกตัวถัดไปแล้วก็ชี้ไปเนานะครับชี้ไปเนาก็องค์ประกอบก็จะมี2ส่วนครับส่วนที่เป็นของอันนี้เป็น value ตัวเลขคือ value นะครับว่าเราเก็บค่าอะไรส่วนตัวนี้ครับตัวเนี้ยเป็น pointer ชื่อ next นะครับเป็น pointer ส่วนใหญ่จะชื่อ next ก็เอาไว้ชี้นะครับเป็นตัวแปรตัวหนึ่งที่ชี้ไปว่าจะชี้ไปตัวถัดไปไปโนดถัดไปนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือมี head กับมี tail head ก็คือโนดแรกสุด tail ก็คือโนดหลังสุดนะครับก็ตรงไปตรงมา head คือตัวแรกสุด tail คือตัวหลังสุด tail บางตัวแบบในบาง library อาจจะไม่มี tail ให้นะครับก็อาจจะมี head ต้องมีอยู่แล้วไม่งั้นเริ่มต้นไม่ได้นะครับ tail ก็บางที่เขาอาจจะอาศัยว่าให้วนจาก head ไล่ไปเรื่อยพอยเตอร์ต่อไปเรื่อยๆแล้วเพื่อไปหาตัวสุดท้ายก็จะวนคล้ายๆวนลูปหนึ่งรอบนั่นแหละนะครับ